ก็โครงการนี้นอกจากที่จะเกี่ยวกับงานการแต่งแล้วที่เราต้องคิดลึกมากในเรื่องของกระบวนการการผลิตการออกแบบทำยังไงถึงจะแบบขายลูกค้าได้มันลูกค้าหลายสายตาเราจะต้องทำยังไงถึงจะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นๆมันไม่ใช่แค่งานออกแบบอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการตลาดด้วยดูแลการตลาดด้วยเช่นสีนี้ขายได้สีนี้บางมาไฟนี้บางมาทำยังไงให้ขายกับกลุ่มลูกค้าได้โดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องสั่งงานออกแบบและการตลาดก็แบบเราได้รู้เรื่องการผลิตวัสดุแบบไหนการแล้วมันจะดูดีว่าแหล่งที่ไหนที่เราจะสามารถซื้อวัสดุนี้ได้โดยที่ได้ราคาที่ถูกลงซึ่งมันเป็นกระบวนการผลิตแบบไหนเราได้ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยแล้วก็เราได้ควบคุมคนด้วยคือเราจะพูดหรือเราจะคุยยังไงให้เขาสามารถทำงานต่อไปได้ถ้าเขาหมดแรงใจไม่อยากทำของเราแล้วหรือว่าเราจะคุยยังไงว่าให้เขาทำตามแบบที่เราประกาศมาก็เป็นการควบคุมคนและก็การเป็นที่แรกเป็นเหตุการณ์กับคนที่เป็นที่ใหญ่กว่ามากๆเขาก็จะมีไอเดียหรืออะไรที่เราไม่รู้มาก่อนให้คุยและพูดแลกเปลี่ยนกันมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก